許されない。メートル、ご命令を。私はシアトル、これからよろしくっす。この巨峰の響きでお前らの最後を奏でよう。大型巡洋艦アズマ着任しました。今日は気づき方一番艦、それがこの北風である。全本ヌーマーナイラッシュ。สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมมาสเลนนะครับก็ช่วงนี้เกมมาสเลนก็จะมีข่าวใหญ่เยอะมากนะครับตั้งแต่เซิร์ฟของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้จะมีการโคออฟกับเบอร์วอร์ชิปรอบที่2นะครับแล้วก็มีเรือ PR ใหม่ออกมาทั้งหมด6ลำก็เห็นนี่ตามรูปนี่ก็ เรือเยอรมันแจ่มมากนะ ดูชั่วร้ายดีนะ ก็ยังมีคนบอกว่าให้พี่ทำข้อมูลให้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับขนาด เรือ PR รอบแรกอ่ะของเซิร์ฟโกลบอลที่คิดว่าคาดว่าอนาคตจะมานี่ยังไม่ได้ทำให้เลยนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนางาโต้นะครับนางาโต้นี่จริงๆเป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะครับแต่ว่าของโกลบอลนี่เพิ่งมาก็เป็นเรือที่เก่งมากด้วยแล้วก็ติดท็อปเทียร์นะครับแล้วก็มีขวัญใจเยอะนะครับซึ่งจะมาพูดในคลิปนี้แหละนะครับก็จะมีทั้งหมดวันนี้จะมีทั้งหมด10ลำนะครับที่จะมาใหม่ก็อันนี้ก็เป็นภาพประกอบนะครับที่เขาทาง Official ประกาศมาแล้วนะว่านางาโต้จะมาเป็นอะไรที่แบบมีความแตกต่างมากนะเพราะน้องตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวน้องมันใหญ่มากนะมันท่าทางจะหนักหน้าดูนะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องตัวเล็กด้วยนะครับเลยขวัญใจเยอะ แล้วก็ที่น่าสนใจหนึ่งอย่างก็คือชุดแต่งงานของน้องนี่แหละโอ้อลังการมากนะมีจิ้งจอกตัวเบลเลอร์เลยนะครับก็คือเหมือนเดิมนะน้องตัวเล็กแล้วก็อุปกรณ์พวกพ็อปเพิบประกอบฉากนี่จะใหญ่มากยกเสามาด้วยนะยกเสายกประตูด้วยแล้วก็แน่นอนอันนี้ก็มูดสื่อนะครับมูดสื่อก็จะเป็นคลาสเดียวกับนางาโต้นะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าสกิลแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีก2ลำที่จะเข้ามาก็จะเป็นคลาสคองโกนะครับก็คนนี้ขวัญใจเยอะเหมือนกันเคยพูดไว้ทีนึงนะครับก็วันนี้ก็ประหยัดแรงพี่ได้หนึ่งอย่างก็คือพี่เคยพูดเรื่องของกองโกไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คืออาซาชิโออันนี้ก็ประกาศเป็นตัวแรกเลยที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่านางาโต้จะมาแล้วนะครับแล้วก็นี่โอชิโอนะครับแล้วก็ที่ทราบตอนนี้นะครับมีอีก2ลำนะครับที่จะได้รับการเรโทรฟิตในแพทนี้นะครับก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันก็คืออิเซกับฮิวงะนะครับสองลำนี้ก็จะปกติเป็นเรือแบตเทิลชิพนะก็เมื่อทำการเรโทรฟิตขึ้นมาจะกลายเป็นแบตเทิลชิพที่สามารถติดเครื่องบินได้นะครับก็จริงๆตัวนี้ก็ถือว่าเก่งนะติดอยู่ในเทียร์ท็อปๆเลยนะสองมีฮิวงะที่ติดอิเซนี่จะอยู่เทียร์ต่ำกว่าไปนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็น10ลำที่จะมาพร้อมกับแพทนี้นะวันนี้ก็พูดเยอะมากเลยนะต้องพูดครบเลย ก็ดูกันนะก็อันนี้ก็ในตู้ลิมิเต็ดนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตัวที่เราน่าสนใจวันนี้ก็จะมีนางาโต้นะครับแล้วก็คาวาคาเซ่ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดตอนท้ายๆนะครับก็มาดูกันเลยลำแรกนะครับนางาโต้นะครับ ก็เป็นเรือแบตเทิลชิพสเตตัสเนี่ยประมาณพี่ก็เอาไปเปรียบเทียบกับอันนี้นะอามากินะเดี๋ยวเราจะมาดูสเตตัสกันชัดๆอีกทีนะครับดูที่ equipment ก่อนนะเป็นปืนของ battleship แสดงผล 135% ก็ปกตินะครับแล้วก็ปืนลองเนี่ยติดได้ทั้งปืนของเรือพิฆาตแล้วก็เรือลาตะเวนเบาแสดงผล 210% ถือว่าแรงนะปกติจะเห็นอยู่ที่200กันนะครับแล้วก็ค่า anti air แสดงผล 100% นะครับอยู่ในตู้ลิมิเต็ดเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง20นาทีจากอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ให้ดูเลยนะว่าเวลาสร้างเท่าเนี้ยที่น้องจะต้องไปเจอเนี่ยก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาสร้างเท่านี้มีเยอะเหมือนกันนะครับที่พี่โดมในวันนั้นนะอินเตอร์ไพร์ยอร์กทาวน์ด้วยฮอนเน็ตด้วยอ๋อเป็นคลาสเดียวกันนี่3ลำนี้ก็อยู่ในตู้ลิมิเต็ดเหมือนกันนะก็ต้องว่าลุ้นเหนื่อยแล้วก็นี่คือสเตตัสนะครับ HP อยู่ที่ 6,955 ก็ถูกหัว 7,000มาตรฐานนะครับก็ค่าปืนใหญ่อยู่ที่377ก็ถ้าเป็นระดับซุปเปอร์แรร์เท่านี้นี่ถือว่ากลางๆนะถ้าเยอะจริงๆนี่ต้องเกือบ400แล้วนะครับแล้วก็ค่า anti air อยู่ที่159เกาะเป็นแบบ heavy นะครับค่ารีโหลดอยู่ที่127ก็ถือว่าเร็วดีนะค่าลูบลีก18ปกตินะครับใช้น้ำมัน15สปีด25
ก็สเตตัสไม่ค่อยสเตตัสดูธรรมดามากสำหรับเรือซุปเปอร์แร่นะครับแต่น้องเด่นที่สกิลนะครับสกิลสีเหลืองสกิลแรกสกิลเดียวเอาอยู่นะครับเมื่อมีนางาโต้เป็นเรือธงต้องใช้เป็นเรือธงเท่านั้นนะเรือกลุ่มซากุระเอ็มพายทุกลำนะครับจะได้รับบัฟนี้นะฮะก็คือเพิ่มค่าปืนใหญ่เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มค่ารีโหลดและค่าแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก 20% แล้วก็โอ้อันสุดท้ายนี้เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับทั้งแบบเบาและแบบปกติเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น 20% อู้หูโอ้สองจิ้งจ่อมยิ้มเลยอย่างนี้ก็ทีนี้ต้องมีการคิดหลายว่าจะเอาไปแทนอามากิเนี่ยคือน่าจะเป็นเน้นเกมลุกนะเกมลุกก็ต้องเป็นทีมที่แบบญี่ปุ่นจ๋าเลยนะครับแล้วก็อามากิจะเน้นเกมรับนะครับต้องคิดเหมือนกันแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลสีแดงอันนี้เป็นสกิลของกลุ่ม Big 7ปืนหลักนะครับจะมีโอกาส 40% นะครับที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษก็เดี๋ยวพี่จะหารูปกระสุนชุดพิเศษของนางาโต้มาให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าอีกคลิปนึงเดี๋ยวพี่ก็ต้องพูดอีกนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลจะแน่นกว่านี้นะครับวันนี้ก็จะแบบพื้นไปก่อนนะก็มีสกินมีไหมอ่ะไม่แน่ใจแต่ที่รู้ว่าสกินแต่งงานต้องเสียแหวนแล้วนะครับเตรียมแหวนไว้สักวงหนึ่งนะตอนนี้พี่ไม่มีนะแหวนต้องรอซื้อโอ้โหเท่าไหร่600เพชรเนี่ยก็ถูกนะถูกอยู่ถูกกว่าสกินก็มาดูมุสสือนี่จะลำเอียงมากอ่ะเพราะว่าน้องเป็นระดับอีลีทแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเรียบถ้าเทียบกับนางาโต้เนี่ยลองดูแล้วกันนะก็ปืนหลักแสดงผล 135% จะน้อยกว่านางาโตไป 5% นะครับแล้วนอกนั้นก็เท่ากันแล้วก็วิธีการได้รับของน้องเนี่ยก็คือสะสมนะครับแต้มจากกิจกรรมนี้แหละครบ 10,000 ก็รับเลยนะครับน้องมุสือ1ลำแล้วก็สเตตัสรวมเนี่ยนอกจากค่าแอนตี้แอร์แล้วอ่ะจะน้อยกว่านางาโตหมดเลยนะครับน้อยกว่าแต่ใช้น้ำมันน้อยกว่า1นะครับแล้วก็ค่าแอนตี้แอร์เยอะกว่านิดนึงนะเป็น161นะครับสกิลมีสกิลเดียวเป็นสกิลของกลุ่ม Big 7นะครับปืนหลักมีโอกาส 40% ที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษนะสงสารน้องเนี่ยเลยว่าโอ้โหน่าจะติดมาสัก1สกิลก็ยังดีเนาะนี่น่าจะต่างกันขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็น่ารักอยู่มุดสึนะครับดูลำต่อไปคาวาคาเซนะครับลำนี้จะเป็นเรือพิฆาตนะแล้วก็พี่ว่าการออกแบบการดีไซน์เนี่ยแตกต่างจากลำอื่นแบบชัดอ่ะมันดูแบบขาวๆมีตัดดำสวยๆนะครับน้องก็น่ารักดีนะเท่ๆด้วยนะครับก็เป็นคาร์ดชิราซิยุนะครับอุปกรณ์นะปืนหลักนะครับแสดงผล 85% ตอร์ปิโดแสดงผล 150% แล้วก็แอนตี้แอร์เนี่ย 85% ก็พี่ว่าปืนหลักมันจะเยอะกว่าเรือพิฆาตของญี่ปุ่นไปประมาณ 10% ดีนะสามารถหาได้จากตู้ลิมิเต็ดนะครับเวลาสร้างอยู่ที่25นาทีแล้วก็อยู่ในแมปด้วยนะแมป B2 นะครับกับด่าน D2 เฉพาะบอสนะครับก็สามารถดรอปได้ด้วยแบบพี่ว่าการไปดรอปเอาตามฉากยากพี่ว่าถ้าได้จากตู้นี่ก็จะเบาใจไปได้เยอะนะครับก็หวังกับตู้ลิมิเต็ดจะดีกว่านะครับแล้วก็สเตตัสเนี่ยค่า HP อยู่ที่ 1,525 นะครับค่าปืนใหญ่60ค่าต่อต้านอากาศยานครับ140มีค่าต่อต้านลืมน้ำนะ180นะครับแล้วก็ตอร์ปิโด495ก็ถือว่ามาตรฐานดีนะครับแล้วก็สปีด40ค่ารีโหลดอยู่ที่188ถือว่าเร็วนะครับค่าลบหลีกอยู่ที่184ก็กลางๆพอใช้งานได้นะครับยังไม่แตะ200นะใช้น้ำมัน10นะครับสกิลมี2สกิลนะครับเป็นสกิลสีเหลืองสกิลแรกนะครับเรือพิฆาตของซากุระเอ็มพายนะครับจะโจมตีเรือลาดตระเวนทั้งหนักทั้งเบาแรงขึ้น 15% ก็แจกบัฟนะสกิลที่2นะครับคาวาคาเซตอร์ปิโดจะไม่สนเกราะนะครับจะสร้างความเสียหายได้ 115% ก็ดีนะตอร์ปิโดไม่สนเกราะนะสกิลนี้คุ้นๆแฮะเข้าเป้าหมายแรงเท่ากันทุกเป้านะครับเออเจ๋งดีนะใช้ได้นะครับลำนี้ก็เป็นซุปเปอร์แร่นะหากันไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็เท่อะมาดูลำต่อไปนะครับคองโกจริงๆพี่เคยพูดไปทีหนึ่งแล้วนะครับคองโกเนี่ยทุกลำเลยนะเป็นบัตเทิลครูเซอร์นะครับสำหรับเกมอัสูเรนนะเห็นมีน้องบอกว่าสำหรับจริงๆแล้วเป็นบัตเทิลชิปอะไรประมาณนี้อันนี้พี่ไม่แน่ใจข้อมูลนะแต่ว่าสำหรับตัวของอัสูเรนเนี่ย
คองโกเป็นBattle Cruiserนะครับก็อันนี้เป็นต้นคลาสเลยของคองโกนะครับก็คือคองโกนั่นแหละปืนหลักนะครับแสดงผล 135% แล้วก็ปืนรองแสดงผล 150% สามารถติดปืนของไลท์คุยเซอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ Anti Air 90% นะครับสามารถหาได้จากช็อปนะครับแลกแต้มเอาแล้วก็ดรอปได้ด้วยนะครับที่ด่าน B1 D1 แล้วก็ D2 นะครับแล้วก็สเตตัสนะ HP ก็อยู่ที่ 5,620 นะครับก็ประมาณนี้กันหมดนะสำหรับBattle Cruiserนะครับค่าปืนใหญ่327นะครับ Anti Air 238กรอบเป็นแบบมีเดียมนะครับแล้วก็ค่ารีโดดอยู่ที่138นะครับแล้วก็ค่าลบหลีกอยู่ที่20ใช้น้ำมัน14เรือนี้มีสกิลเดียวนะครับเรือคลาสคองโกทุกลำนะครับจะได้รับค่าปืนใหญ่และค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้น 15% นะครับพร้อมกับได้รับค่าลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก 20% จะเริ่มเห็นผลค่าลบหลีกถ้าเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นี้จะเริ่มเห็นผลถ้าเก็บเลเวลไปที่เลเวล110นะครับว่าตอนนี้เห็นไหมสเตตัสค่าลูบิกจะต่ำมากแต่ว่าพอไปเลเวลเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยค่าลูบิกจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็ใครจะเล่นคาร์ดคองโกก็ต้องปั้นตัวนี้ด้วยนะครับแจกบัฟให้กับคองโกทุกลำนะมาดูลำต่อไปนะครับฮารุนะอันนี้ก็เป็นลำที่3ของคาร์ดคองโกที่จะเข้าเซฟโกลบอลนะครับก็ฮารุนะเนี่ยสเตตัสพอๆกับคองโกเลยนะครับเท่ากันเลยมั้งเดี๋ยวดูดิเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถหาได้จากแลกแต้มเท่านั้นนะตัวนี้แลกแต้มเท่านั้นนะครับเมื่อฮารุนะยิงปืนหลักนะครับจะเพิ่มค่าปืนใหญ่ขึ้น 6% สะสมได้4สแต็กนะครับก็ยิ่งแรงนะครับลำนี้นะก็สกิลเรียบง่ายนะลำต่อไปนะครับอาซาชิโอนะครับลำนี้ก็เป็นต้นคลาสเลยนะครับก็เป็นต้นคลาสของอาซาชิโอนะครับอิควิปเมนต์นะปืนหลักนะครับ 75% ตอร์ปิโด 150% แล้วก็แอนติแอร์ 75% นะครับอันนี้มาตรฐานเรือพิฆาตญี่ปุ่นนะครับสามารถหาได้จากตู้ลิมิเต็ดบิลด์เท่านั้นนะครับเวลาสร้างอยู่ที่28นาทีเซตัสนะครับ HP อยู่ที่ 1,614 นะครับแล้วก็ค่าปืนใหญ่54ค่าต่อต้านอากาศยานนะครับ130แล้วก็ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ170นะครับเกาะเป็นแบบไลท์ค่าตอร์ปิโดอยู่ที่461นะครับค่ารีโดดอยู่ที่171ค่าลบหลีกอยู่ที่185ใช้น้ำมัน8สปีด42นะครับก็สเตตัสมาตรฐานนะครับอ๋อนี่เป็นระดับแรนะแล้วก็สกิลนะครับมี2สกิลสกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีเหลืองจะเพิ่มค่าปืนใหญ่และค่ารีโหลด 15% นะครับค่าตอร์ปิโดเพิ่มขึ้นอีก 8% ให้กับเรือพิฆาตดิวิชั่น8นะครับก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด4ลำนะอาซาชิโอนะครับโอชิโอแล้วก็มิจิชิโอนะครับอาราชิโอนะครับก็2ลำหลังนี่ยังไม่มานะครับแล้วก็ที่มากับกิจกรรมนี้มี2ลำเท่านั้นก็คืออาซาชิโอกับโอชิโอนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลสีฟ้านะครับอาซาชิโอเนี่ยจะโจมตีเรือพิฆาตจะเพิ่มความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็จะรับความเสียหายที่ได้รับจากทอร์ปิโดของเรือพิฆาตลดลง 20% นะครับก็เน้นต่อต้านเรือพิฆาตนะหมดแล้วนะครับก็มีสกินขายด้วยนะก็น่ารักดีนะพี่ชอบคอนเซปต์สีประมาณนี้นะครับคือหัวฟ้านะครับ แล้วก็ลำถัดไปนะครับโอชิโอโอชิโอก็เป็นคาร์ดอาซาชิโอที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็เป็นเรือในดิวิชั่น8เหมือนกันก็จะบัฟกันนะครับแต่ลำนี้ไม่มีความต่างอะไรเลยเหมือนอาซาชิโอนะครับแล้วก็สกิลที่2ของอาซาชิโอเนี่ยก็คือสกิล1ของโอชิโอนะครับก็คือโจมตีเรือพิฆาตจะแม่นยำเพิ่มขึ้น 20% นะครับแล้วก็รับความเสียหายที่ได้รับจากทอร์ปิโดของเรือพิฆาตลดลง 20% ก็ตัวนี้สามารถหาได้จากแลกแต้มนะครับมีแลกแต้มด้วยแล้วก็สามารถดรอปได้ที่ด่าน A4 C4 แล้วก็ด่าน D1 นะครับกิจกรรมเนี่ยมันจะที่ด่าน D จะมีแค่2ฉากนะด่าน D1 กับด่าน D2 นะครับมาดูลำถัดไปกันนะครับโยอิสกินะครับลำนี้จะเป็นคลาสอากิสกินะครับอุปกรณ์เนี่ยแสดงผล 100% นะครับแล้วก็ตอร์ปิโดแสดงผล 135% แอนติแอร์แสดงผล 135% นะก็เป็นเรือพิฆาตที่สเตตัสไม่ค่อยซ้ำกับเพื่อนของเรือพิฆาตญี่ปุ่นทั่วไปนะครับก็ดูแปลกดีนะก็สามารถหาได้จากตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับเวลาสร้างอยู่ที่29นาทีสเตตัสนะครับ HP อยู่ที่ 2037 นะครับ HP เยอะนะแล้วก็ค่าปืนใหญ่อยู่ที่65นะครับแล้วก็ค่า Anti Air เนี่ย173นะถือว่าเยอะนะครับค่าต่อต้านเรือดำน้ำ180นะ
ตอร์ปิโดเนี่ย323ถือว่าน้อยคือลำนี้ไม่เน้นตอร์ปิโดเหมือนเรือพิฆาตญี่ปุ่นทั่วๆไปนะครับจะเน้นที่ปืนใหญ่นะแล้วก็สปีดอยู่ที่39นะครับค่ารีโหลดอยู่ที่183เร็วอยู่นะครับค่าหลบหลีกอยู่ที่174น้อยนะใช้น้ำมัน9นะครับก็เรือนี้มีสกิลเดียวนะครับเมื่อยิงเครื่องบินตกในรัศมีต่อต้านอากาศยานนะครับจะได้รับค่าปืนใหญ่แล้วก็ค่าต่อต้านอากาศยานเพิ่มขึ้น 25% เป็นเวลา8วินาทีนะครับหากสกิลนี้แสดงผลซ้ำนะจะไม่ได้บัฟเพิ่มนะครับแต่ว่าจะรีเวลากลับมาเป็น8วินาทีเท่าเดิมนะครับสกิลนี้คุ้นๆนะเหมือนน้อง C46 นะครับแล้วก็ลำนี้มีอีกลำหนึ่งนะครับเป็นคลาสเดียวกันก็คือฮารุสกินะครับก็สเตตัสพอกันเลยนะครับก็จะต่างกันเพียงไม่กี่หน่วยนะครับแล้วก็ equipment แสดงผลเหมือนกันนะครับสามารถหาได้จากตู้ลิมิเต็ดเหมือนกันเวลาสร้างเท่ากัน29นาทีนะครับแล้วก็สกิลก็เหมือนกันไม่มีอะไรเลยคือหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับน่ารักกันคนละแนวนะครับลำนี้นะฮารุสกินะครับลำสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสมุสุกินะครับก็เป็นแก๊งอนุบาล นะชื่อว่าฟุมิสกินะครับโอ้ลำนี้มีสกินขายด้วยเหรอสามารถหาได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับอยู่ในตู้ลิมิเต็ดเวลาสร้างอยู่ที่21นาทีนะครับใครที่จะสะสมแก๊งอนุบาลให้ครบชุดห้ามพลาดน้องนะถ้าพลาดน้องไปแหว่งนะครับก็สเตตัสก็จะเท่ากับคลาสนี้หมดเลยใช่นะครับแต่ว่ามุสุกิรู้สึกจะเป็นคอมมอนนะลำนี้เป็นระดับแร่นะครับใช้น้ำมันมากกว่าไป1นะแล้วก็สกิลเหมือนกันเลยนะครับมีสกิลเดียวนะเป็นสกิลสีแดงนะทุก20วินาทีนะครับมีโอกาส 60% จะเพิ่มค่ารีโหลดตัวเอง 40% นาน10วินาทีนะครับสกิลก็คอมมอนมากเลยนะแต่น่ารักนะครับพี่กระเป๋าอนุบาลมีตอร์ปิโดอยู่นะก็หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นสกินที่เขาประกาศมานะว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีสกินของฮารุนะนะครับใส่ชุดโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นสกินของคองโกนะสกินนี่แปลกๆเหมือนสกินตอนช่วงปีใหม่ครับแล้วก็นี่เป็นสกินของอาซาชิโอะนะครับก็เป็นชุดโรงเรียนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลแบบพื้นๆไปก่อนนะว่ากิจกรรมเนี่ยที่แมปเนี่ยที่ฉากนะครับที่เราจะต้องไปล่าแต้มเนี่ยมันจะมีด่านถึงด่านแค่ด่าน D2 นะครับแล้วด่าน D2 เนี่ยสตูเท่าที่พี่สังเกตเลเวลบอสอยู่ที่90นะครับแล้วก็สตูอยู่ที่เลเวล86นะก็มีไซเรนด้วยนะครับไซเรนนี่ดีนะคือถ้าจะฟาร์มเนี่ยถ้ามีไซเรนเนี่ยถ้าเราจะมาหาพวกแปลนทองเนี่ยมันจะหาง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็เท่าที่พี่ไปสืบข้อมูลมานะก็ที่น่าสนใจที่สุดก็จะมีสตรีมคาตาเปานะครับสีทองให้เราฟาร์มที่ด่าน D2 นะครับก็พี่ดูมาหมดแล้วอ่ะอันนี้น่าเล็งสุดละไม่ค่อยเห็นดรอปเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนดรอปนะครับก็เอาฟาร์มไปแล้วก็เอาไปให้เรือบรรทุกเครื่องบินใส่กันนะครับจะได้ยิงแรงๆนะก็นี่ก็วันนี้ก็พื้นๆก่อนนะครับแล้วก็กระเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาอีกคลิปหนึ่งวันที่แพทโน้ตของกิจกรรมนี้มาแบบละเอียดนะครับแล้วก็ตอนนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะมาละเอียดอีกทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นมาถ้าฉากมาได้ลุยกันเรียบร้อยแล้วก็จะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นเขาเรียกไงเป็นธรรมดาของช่องนี้นะครับวันนี้ก็หมดแล้วครับก็ขอให้สนุกกับเกมอัสเลนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมต้องการเสริมอะไรก็เชิญในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ